เหมือนเราใส่ถุงเท้าตะข่ายอ่ะใครใส่เราใส่ตอนไหนอันยองมาเซโยจอมซินสวัสดีจ้าวันนี้ต้องมารีแอคอะไรกันเลยวันนี้เราจะมารีแอคBLACKPINK ชมพูดำที่เป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเพลง PD Savage การแสดงสดของเพลงสวยดูอะไรวะความมีใครไม่ได้ขับเขาการแสดงสดและเลิฟซิเกอร์ผู้หญิงป่วยใช่เรียกเกียรติการแปลในทุกอย่างเราได้รีแอค MV ไปแล้วกับอันนี้เรามาดูไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะว่าแดนแพ็กทีสอะไรเงี้ยก็ออกมาแล้วเราจะต่อไปที่ไลฟ์ดีกว่าใช่จริงๆก็แดนแพ็กทีสก็เห็นมาแวบนึงก็จริงๆแล้วไม่ใช่การโชว์ท่าเต้นแต่เป็นการโชว์ห้องเต้นใหม่ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูรีแอคของเราใน MV เนอะจะเห็นว่าเรา3คนอะมองตรงกันว่าแบบเฮ้ยก็ชอบเพลง Love Sicker เลยทีเดียวใช่ทีนี้แบบพอมันออกมาทั้งอัลบั้มเนี่ยเราก็ได้ฟังแบบทุกวันอะไรเงี้ยแหละก็มีเพลงโปรดของแต่ละคนไปซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะแบบว่าฟีดแบ็กของหลายๆคนเนี่ยก็ชอบเพลง Pretty Savage แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นผลที่ทำให้เขาอ่ะโปรโมทแล้วก็ขึ้นไลฟ์เพลง Pretty Savage ด้วยในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันทั้ง2เพลงนะทั้งเพลงไตเติ้ลแล้วก็ Pretty Savage ว่าจะเป็นยังไงได้เริ่มจาก Love Sicker ดีกว่าเพราะเราเห็นมาแล้วนิดนึงได้งั้นเราไปดู Love Sicker กันดีกว่า3 2เฮ้เฮ้ยสโนไวท์หรอเออเหมือนไม่เคยชอบกันแบบอะไรแบบนี้นะทีละคนเขินนะเปิดไงคลีเช่โอเพ่นซีนหวานมากเลยนะซีนอะโหโรเจอร์สวยมากเลยอันนี้เหมือนแต่โบนี่ทำให้นึกถึงสโนไวท์ปะแพ้กุ้งอีกแล้วนะแฟชั่นแพ้กุ้งจะอยู่ไปอีก2ปีเออชุดโรเซ่สวยนะใช่ใช่เหมือนโมเสกอะเฮ้ยผีเสื้อใช่ทำไมเป็นผีเสื้อเสื้อผีเสื้อเสื้อผีเสื้อจี้ก็ผีเสื้อนะหล่อสายคอใช่ใช่ใช่แขนเขาเยอะไปหมดเลยใช่แขนเยอะกูร้อนไงทำแทนแล้วไม่ใช่เราจะบอกมีอันนี้ผิดเสื้อบ้างผิดเสื้อบ้างเหลือฟิวนั้นได้เสิร์ฟคลิปน้องแล้วว่าแกะมาเหมือนปะตลกไม่เหมือนไม่เหมือนวันนั้นที่เราแกะกันไม่เหมือนหล่อไม่เหมือนหรอไม่เหมือนคล้ายอันนี้น่ารักไม่ชอบเท่านี้ใช่กระโดดแบบนั้นสวยมากโรเซ่สวยมากสีของนางดีเนาะเอ็กซ์ก็ดีนะใช่ดีแต่เขามีแค่สี่คนนะเขาต้องพยายามแบบสร้างแพทเทิร์นให้มันแบบหลากหลายแต่เพลงไม่ค่อยใช้แดนเซอร์เนาะใช่เดี๋ยวยังเว้นว่าจะแบบซีนใหญ่ๆจะเปลี่ยนแพทเทิร์นเยอะมากนะเอาจริงเดินทั้งเพลงเลยอะเนี่ยฉันชอบท่านี้น่ารักแต่แม้เหมือนอยู่เหมือนอ๋อลูกันมีนาลูกันอยู่ค่ะไปมาแล้วท่านแพทเทิร์นอ่อนใน MV มันเปิดท่านี้ใช่ป่ะใช่เต้นทั้งเพลงอยู่นะใช่นี่ฉันชอบท่านี้ทาคาโรเซ่เห็นปะเฉือนคอไม่แบบว่ามีหนึ่งคนที่จะแบบมาเป็นวงกลมแอบเหมือนแบบมาแล้วไม่กันเราจะบอกว่าไอ้ตัวที่แบบวิ่งรอบโรเซ่เหมือนโชว์เด็กนี่ก็ใส่ๆอยู่นะท่าเต้นอ่ะใช่มันไม่ได้แบบปึ้งปังไป Love Sick Girl เฮ้ยน่ารักนะใช่ดุ๊กดิ๊กมากเลยอ่ะ Love Sick Girl Still look
looking for love เอ้ยถ้าจดดีถ้าจดดีรู้สึกยังไงกับหลังจากดูไลฟ์เราว่าเพลงเนี้ยเต้นมันน่าเต้นเหมือน As If It's Your Last ด้วยทำนองมันเหมือนแบบคล้ายๆมีกลิ่นมันเป็นไวบ์ไวบ์เดียวกันแล้วก็ถ้าเต้นง่ายทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากคือส่วนใหญ่แบ็คพิงค์อาจจะเน้นให้เรามีท่าจำในการเต้นอยู่แล้วโดยส่วนตัวนี้รู้สึกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะโคริโอกราฟเฟอร์อ่ะคิดท่าให้แบ็คพิงค์ค่อนข้างเป็นซิกเนเจอร์นะอาจจะเป็นเพราะว่ากรูฟส่วนตัวของวงด้วยที่แบบเวลาเต้นอ่ะแล้วก็จะเป็นวงที่แบบแขนเยอะเอวเยอะอะไรอย่างเงี้ยสภาพด้วยแขนใช่ด้วยแขนอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าท่าดีถ้าแบบเห็นแล้วรู้เลยว่าโอเคเนี่ยถ้าสมมติว่าเห็นท่าอย่างเดียวแล้วไม่ได้ยินเพลงอ่ะอาจจะเดาได้เลยว่าอาจจะเป็นเพลงแบบพิงนี่ว่าพอคนนางน้อยได้ปะนางเลยต้องวาดใหญ่ใช่ใช่ต้องเพื่อสร้างสเปซอ่ะใช่มันทำภาพให้มันเยอะๆอะไรเงี้ยใช่แล้วก็การเปลี่ยนแพทเทิร์นนี่คือเกือบตลอดเวลาแบบ1 2 3 4เปลี่ยน1 2 3 4เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเลยนะไม่งั้นมันเบื่อใช่ใช่โหถ้าเทียบกับแบบเพลงแรกๆนะคือถือว่าแบบเรื่องแพทเทิร์นนะมันกว่าเดิมเยอะเลยแบบมันซับซ้อนสร้างขึ้นมาแบบเยอะกว่าเดิมอ่ะจบแล้วสำหรับ Love Sick Girlsคลิปแบบของพวกเราก็ประมาณนี้เนาะต่อมาก็จะดู Pretty Savage เอาแหละเป็นเพลงที่แบบว่าพวกเราตั้งตารอนิดนึงเพราะว่าอันนี้คือมีแต่คนบอกว่าปังแล้วก็แอบมีดราม่านิดนึงที่ไปคล้ายๆไม่ได้เรียกว่ากรอบหรอกหรือว่านั่นแหละเหมือนที่คุณบอกศิลปะศิลปะมันเกิดการผลิตซ้ำกันได้ใช่ซึ่งเรารู้สึกว่าต้องใจเย็นๆกันนะครับแฟนคลับจริงนะคะแล้วก็ไปกำลังใจศิลปินกันดีกว่ามาดูท่าเต้นกันดีกว่าค่ะงั้นเราไปดูเพลง Pretty Savage เลยดีกว่าไป3 2 1เฮ้ยอ๋ออ๋ออย่างงี้อ่ะอ๋อกดเปียโนกดเปียโนอ่ะโหชุดดื้อมากลิซ่าชุดดื้อมากมีแบบห่วงอยู่ตรงนี้นะใช่หนักแน่นเลยสุดถ้าซ้ำเยอะดิกาดมกูชุดสวยนะมันเก๋อะโอ้ว้าวตอนฟังเฉยๆไม่รู้ว่าร้องดึดๆๆเว้ยใช่ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้สวยนะแพทเทิร์นเมื่อกี้โหแล้วหน้าเขาอะ Savage โอ้โอ้เหมือนหัวแล้วนะดังไม่ทันด้วยนี่วันใช่ๆเออท่าเลิศนะเธอไอ้พวกเองท่าเต้นดีมากอืมเออไปอ๋อ Pretty Pretty Savage เธอต้องบอกว่าคาริสมาส่งเพลงขึ้นไปอีกเยอะมากเลยอ่ะแต่นี้ก็แบบแต่งตาเข้มทุกคนเลยนะเพลงนี้ใช่ดูแบบว่าสาวดื้อใช่ฉัน Savage สาวดื้อเวฟเยอะนะสุดอุ้ยท่าดีนะรอบนี้ไม่สะบัดหัวรัน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 อืมมันแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไดนามิกดีมากเลยอ่ะเกียร์ Pretty Pretty Savage มาแล้ว Bridgeท่อนนี้ดีนะเอาจริงนั่งรับบทบริดจ์ของวงไหมใช่สองคนเนี่ยก็นั่งยกเฮ้ยนี่ดีไปมาโอ้
ห็นไหมเพลงท่อนสมมากโอ้มีว้าวว้าวแล้วบทเขาหัก Pretty Savage เราชอบ Pretty Savage มากกว่าเหมือนกันเหมือนกันรู้สึกว่าถูกจริตกว่าใช่ด้วยท่าเต้นด้วยเพลงอะไรใช่ด้วยแบบ expression ออกมาทุกอย่างอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบตรงจริตเรามากกว่าความแบบ weirdส่วนจีซูนี่คือแบบ Dior ทางชุดละจริงเหรอตาไวมากใช่เสื้อเป็นลาย Dior เลิศแล้วตาฟ้ามาเลยจีซูแมทช์กับชุดนิดหน่อยแต่งตาเป็นสียีนคือสำหรับเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยคือเราไม่ได้คือเพลงนี้ต่อให้มันมีความเกิร์ลคลัชมีความฮิปฮอปอะแต่ว่าเราได้เห็นมุมเซ็กซี่ของแบล็คพิงค์มากขึ้นเราเห็นท่าแบบเลื้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเห็นในเพลงอื่นนอกแบบปกติแบ็คพิงมันจะมาในความแบบแข็งแรงความครัชแต่ว่าเพลงนี้มันมีความแบบเลื้อยอ่ะมันดินเซ็กซี่ขึ้นใช่เพราะอย่างที่อามบอกเพลงมันส่งด้วยแหละใช่ท่ามันแบบท่อนหลังเบสใช่ใช่นี่รู้สึกว่าทุกคน represent คำว่า savage ออกมาได้แบบดีเลยอ่ะสุดดื้อมากดื้อจริงดื้อแล้วคือฉันเห็นใน IG เจนนี่ที่คือในไลฟ์อาจจะไม่ค่อยเห็นเมื่อกี้พยายามมองอยู่แต่คือใน IG เจนนี่ที่โพสชุดที่เต้นไลฟ์เพลงเนี้ยที่แบบมีสายโซ่ออกห้อยอยู่ที่เอวชุดนี้ไลฟ์นี้อ๋อไลฟ์นี้เลยชุดไลฟ์นี้เลยคือจริงๆอ่ะชีแบบห้อยโซ่อ่ะที่เอวด้วยแล้วแบบนี่แหละเอวดื้อที่มาของคำว่าเอวดื้อมันไม่บอกว่าดูเซ็กซี่เซ็กซี่เหมือนเราใส่ถุงเท้าตะข่ายอ่ะใครใส่เราใส่ตอนไหนแหลกงงก็จบไปแล้วสำหรับ React ทั้ง2เพลงทั้ง Pretty Savage แล้วก็ Love Sick Girl ที่เป็น performance โชว์ใช่ก็เพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงชอบ Pretty Savage หรือ Cosmic Girl เอ้ย Cosmic Girl งงชอบ Love Sick Girl Pretty Savage หรือ Love Sick Girl เพลงไหนมากกว่ากันหรือชอบทั้งคู่ยังไงก็เมนบอกพวกเราได้เลยก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราแล้วก็สามารถแวะไปดูวิดีโออื่นๆของช่องจอมซิสได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจ้าอันยอง